สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยานนะครับแต่วันนี้จะไม่ได้มาดูดวงให้กับทั้ง12ราศีแต่จะมาพูดถึงในเรื่องของ Q&A ในการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือว่าใครที่ต้องการตั้งชื่อก็สามารถติดต่อกับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตั้งชื่อกับบูพยาได้นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับก็จะเขียนแปะไว้กับข้อมูลไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ Q&A นะครับกับการเปลี่ยนชื่อนั่นเองผมก็รวบรวมในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับมาให้ตอบคำถามให้กับทุกๆคนแล้วคือผมก็จะมาเรียงร้อยในเรื่องของการอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้กับทุกๆคนนะครับได้ทราบถึงในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อว่ามันเป็นความชอบแล้วก็เป็นลักษณะของความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อกันนะครับในข้อแรกว่ามีอะไรกันบ้างในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อสำหรับหัวข้อที่รวบรวมมาแล้วนะครับเป็นคำถามเนาะเปลี่ยนชื่อจะดีและก็ส่งผลที่ดีและมีชีวิตที่ไม่ตกต่ำจริงหรือไม่ถ้าการเปลี่ยนชื่อแล้วอันนี้ขอตอบเลยเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยนะครับใครก็อยากรู้มากกับการเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีกับในเรื่องของดวงชะตาจริงหรือไม่แล้วไม่ตกต่ำจริงหรออะไรแบบนี้คำถามนี้คือยอดฮิตมากที่สุดเลยขอตอบเป็น2คำถามนะครับกับชื่อคำถามเดียวเนี่ยแต่แบ่งออกเป็น2ข้อในการตอบข้อแรกนะครับเปลี่ยนชื่อดีจะส่งผลให้ดวงดีจริงหรือไม่อันนี้จริงนะครับไม่ตกต่ำนะครับแต่ข้อที่2ที่จะตอบก็คือมันไม่เสมอไปด้วยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนชื่อดีเนี่ยมันหมายความว่าวงเล็บนะครับว่าดีเนี่ยมันหมายความว่าชื่อนั้นต้องถูกกับดวงชะตาด้วยนะครับไม่ใช่ชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีทุกคนเปลี่ยนชื่อต้องถูกกับดวงชะตาไม่ขัดกับดวงชะตานะครับเราต้องมีในเรื่องของการดูค่าพลังเงาอายตนะต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเลขไขศาสตร์ด้วยนะครับในการที่จะเปลี่ยนชื่อเนาะเพราะว่าหลักวิชาของการเปลี่ยนชื่อมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับยากนะในการเปลี่ยนชื่อแม้กระทั่งตัวผมเองที่รับเปลี่ยนเนี่ยก็บอกไว้เลยว่ายากมากกับการเปลี่ยนชื่อนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยดูดวงยังง่ายกว่าเลยแต่การเปลี่ยนชื่อมันค่อนข้างยากแล้วก็ต้องดูความเป็นมงคลสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยสามารถส่งผลที่ดวงดีและไม่ตกต่ำจริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเปลี่ยนแล้วจะดีแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็จะไม่ตกต่ำทั้งหมดเพราะสาเหตุอะไรเรามาดูกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณเปลี่ยนไปเนี่ยตรงกับดวงชะตาไหมข้อที่1 อยู่ในดวงชะตาที่ส่งเสริมหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ขัดกับดวงชะตาหรือเปล่าอันนี้คือชื่อที่ดีแต่ชื่อที่เปลี่ยนแล้วบางคนนะเปลี่ยนแล้วเป็นอีกแล้วมันไม่ดีหมายความว่าไงคุณไปเปลี่ยนกับใครครับคำถามที่ผมอยากถามกลับว่าคุณเปลี่ยนกับใครแล้ววิธีของการที่เขาเปลี่ยนนะเขาเอาอะไรมาเปลี่ยนให้กับตัวคุณแล้วที่มันไม่เห็นผลนะมันมีอีกอย่างนึงนะครับข้อสำคัญเลยก็คือการกระทำของตัวคุณด้วยนะครับแต่ถามว่าดวงดีแล้วชีวิตไม่ตกต่ำจริงไหมจริงนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองด้วยอันนี้ขอตอบไว้เลยนะครับว่าเปลี่ยนแล้วดีแต่ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองถึงจะไม่ตกต่ำแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปนามนะครับคือชื่อเนี่ยของพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยดีที่สุดแล้วใช่ไหมจริงๆ EP ที่แล้วตอบไปแล้วแต่ EP นี้อยากจะซ้ำในลักษณะของการเปลี่ยนชื่อเพราะบางคนเนี่ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแต่ก็กล้าๆกลัวๆบางคนอาจจะแบบจิตตกในลักษณะของคนทักก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะไปสืบเนื่องดูชื่อของตัวเองอ้าวมีกาลกินีเข้ามาอยู่ในชื่อบ้างอยู่ในนามสกุลบ้างบางคนก็จิตตกไปบางคนนะครับอาจจะไปตรวจค่าของชื่อพลังแฝงมีค่าเลขไขศาสตร์แล้วก็เลขอายตนะมันไม่เป็นผลที่เป็นมงคลไม่ค่อยเป็นเลขที่ดีก็จิตตกเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดเอาว่างั้นใช้ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แหละดีที่สุดแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆอยากตอบว่า
พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยเป็นชื่อที่ดีที่สุดแล้วจริงนะครับแต่ไม่ทั้งหมดถ้าพ่อแม่ตั้งให้ดีก็คือดีแต่ถ้าพ่อแม่ตั้งให้แล้วมันอาจจะมีชื่อที่เป็นบกพร่องชื่อที่เป็นกาลกิณีในชื่อบ้างตั้งชื่อแล้วมีเลขศาสตร์ที่มันอาจจะแบบมีพลังบางอย่างที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้กับดวงชะตาที่ดีกับตัวคุณเองมันก็อยู่กับที่ตัวคุณแล้วแหละครับว่าตัวคุณเองอ่ะคิดว่าพ่อแม่ตั้งชื่อให้ดีแต่มันไม่ได้สอดคล้องกับดวงชะตาที่มันดีกับตัวเราเองเรายังจะใช้อยู่ไหมถ้าดวงที่ดีแล้วหมายถึงว่าชื่อมันไม่ดีแต่ชื่อพ่อแม่ตั้งให้แล้วคุณคิดว่ามันดีแล้วชีวิตเรายังดีอยู่อันนี้คุณใช้ต่อไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อใดก็ตามถ้าชื่อนั้นมันส่งผลให้ดวงชะตาของตัวคุณนั้นตกต่ำหรือชื่อนั้นไม่ได้ส่งผลที่ดีกับดวงชะตาแล้วไม่สัมพันธ์แล้วสุดท้ายเราก็ต้องวนเวียนกลับมาในเรื่องของการตั้งชื่อแน่นอนเพราะผมเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นผมคิดภูมิใจแล้วก็ชอบกับชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มากเลยแต่ตัวผมเองก็ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดในลักษณะของอีกคลิปหน้าแล้วกันเนาะให้ฟังว่าทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อที่เปลี่ยนเนี่ยมันดีกับในตัวตนของตัวเราเองจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เรามันจะยืดยาวเกินไปขอมาตอบกันก่อนนะครับในเรื่องของ Q&A เนาะก็ตอบไว้เลยว่าชื่อของพ่อแม่ตั้งให้ดีที่สุดแล้วแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่ตั้งให้แล้วมันดีกับดวงชะตาและดวงชะตาเรายังดีอยู่ดวงชะตาเราสามารถไปได้มันก็ยังเป็นสิริมงคลและก็ดีอยู่ที่สุดจริงๆแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่ตั้งให้แล้วชื่อนั้นไม่ได้ส่งผลที่ดีกับดวงเราเลยชื่อนั้นมันเป็นชื่อที่มันแบบมีปัญหาชื่อนั้นมันติดขัดชื่อนั้นมันไม่ถูกจริตกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นคุณมีโอกาสนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกชีวิตในการตั้งชื่อของตัวคุณเองได้เพราะชื่อนั้นจะติดตัวเราไปตลอดนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกชีวิตตัวคุณเองได้นะครับเนาะก็บอกไว้ก่อนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดคุณมั่นใจที่คิดอยากจะเปลี่ยนชื่อนั้นจริงๆเนาะต่อไปเรามาดูเนื้อสารของข้อต่อไปกันเปลี่ยนแล้วทำให้ชีวิตนะครับไม่เห็นจะดีขึ้นเลยสำหรับบางคนที่เปลี่ยนไปบางบุคคลบางคนเปลี่ยนแล้วไม่ดีบางคนเปลี่ยนแล้วดีเราต้องมาแยกแยะ กันก่อนนะครับว่าเปลี่ยนแล้วทำไมชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นเลยบางคนนะครับแต่บางคนเปลี่ยนแล้วดีมากดาราหลายคนนะมารีวิวในลักษณะของการเปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นมากเลยใช่ไหมครับแต่บางคนทำไมเปลี่ยนแล้วทำไมถึงไม่เห็นดีเลยอันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจให้กับหลายๆคนเหมือนกันแต่ก็จะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ดูดวงชะตาและไม่ได้ดูชื่อเขาจึงไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าชื่อเขาไม่ดีเพราะอะไรแบบ 100% แต่เท่าที่ผมดูนะครับเราต้องถามก่อนว่าเขาไปเปลี่ยนกับใครข้อที่1เปลี่ยนแล้วชื่อแล้วคุณต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยนะครับชื่อมันเป็นครึ่งหนึ่งของดวงชะตาของเรานะครับสอดคล้องกับดวงชะตาของเราส่วนอีกครึ่งนึงมันเป็นผลของการกระทำนะบางคนบอกว่าชื่อจะเกี่ยวข้องอะไรเราแค่พยายามทำทุกอย่างให้มันดีเดี๋ยวมันก็ดีเองคุณพูดนะไม่ผิดหรอกนะครับถ้ามันไม่ขัดกับดวงยังไงก็ต้องดีแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามคุณขยันผิดที่ผิดเวลายังไงคุณก็ไม่มีทางรวยคุณก็ไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้คุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันถูกกับดวงชะตาของตัวคุณได้เพราะผมบอกเองเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับเนาะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นตัวผมเองว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นจริงเปลี่ยนแล้วสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองจริงได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วสามารถที่จะมีอะไรที่มันอย่าว่าแต่ดวงที่ดีขึ้นนะครับมันสามารถทำให้ตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้ด้วยนะจากแต่ก่อนเป็นอีกแบบนึงตอนนี้ก็พลิกเป็นอีกแบบนึงนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละแต่มันก็อาจจะแบบมีข้อดีมากกว่าเพราะมันทำให้เปลี่ยนชีวิตในชะตาชีวิตที่เราดีขึ้นได้อันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงได้จริงขอคอนเฟิร์มเลยคนหนึ่งนะครับว่าชื่อนั้นเปลี่ยนได้จริงนะครับแล้วน้องผมก็เปลี่ยนแล้วก็มีชะตาชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเหมือนกันมีพี่ชายคนเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ชีวิตมันก็รู้สึกเหมือนกับเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้คือขอตอบคำถามก่อนแล้วกันเนาะว่าคุณเปลี่ยนกับใครที่ทำให้ชีวิตคุณไม่ดีขึ้นแล้วคุณเปลี่ยนการกระทำแล้วหรือยังที่มันถูกกับดวงแล้วหรือยังนะครับบางคนเปลี่ยนแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นเพราะว่า1อาจจะใช้เวลาไม่มากพอ2คือเห
เหตุผลของการเปลี่ยนชื่อของคุณคือบางคนอาจจะแค่คิดว่าเปลี่ยนไปชีวิตก็คงเปลี่ยนเองไม่ต้องทำอะไรก็คงเปลี่ยนเองอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังทำอะไรเหมือนเดิมมันก็ยังไม่มีผลนะครับเพราะผมเองเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วผลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช้เวลาเกือบปีเลยนะครับเพราะว่าอะไรผมจะบอกอย่างนี้ว่าตอนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วผมก็เปลี่ยนแค่ชื่อกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นยังไม่เปลี่ยนใบขับขี่ยังไม่เปลี่ยนอะไรยังไม่เปลี่ยนในเรื่องของธุรกรรมสัญญาเปลี่ยนธนาคารเปลี่ยนอะไรยังไม่มีการเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวเลยนะครับแล้วผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆนะครับยังจมอยู่ในธุรกิจเดิมๆที่มันไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่สำเร็จเลยตรงนั้นผมก็เลยช้าไปอีกเกือบปีจนมาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงโดยการที่แบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ทีนี้ภายในประมาณเกือบปีหนึ่งอะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนอะได้แบบคือพูดง่ายคือไม่เคยมีเงินเก็บเลยนะครับมีแต่เงินกินก็ไม่พอเจียดเท่าไหร่ก็ไม่พอแถมทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จทั้งที่พยายามกว่าบุคคลอื่นๆแล้วนะครับแต่มันก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็เหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างแบบนี้นะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนชื่อนะคือผมยังไม่รู้จักวิชาโหราศาสตร์ยังไม่รู้จักวิทยาการเปลี่ยนชื่อแต่ผมโชคดีผมไปค้นพบในอินเทอร์เน็ตนะครับคือไม่ได้ดูดวงชะตาแต่ก่อนนะครับไปเปลี่ยนชื่อในลักษณะของการที่ไปดูในเลขคยศาสตร์แล้วก็เลขคล้ายอายตนะในการเปลี่ยนแต่บังเอิญพอตอนนี้กับย้อนไปดูตอนอดีตนะครับกับเปลี่ยนชื่อถูกต้องตามดวงชะตาเลยจึงทำให้ชีวิตมีการหักเหและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงนะครับเนาะแล้วผมก็เปลี่ยนการกระทำตอนนั้นก็เลยเลิกทำธุรกิจอยู่ดีก็ถอดใจแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วหันหัวเข้ามาแล้วหันชีวิตมาอีกรูปแบบหนึ่งตอนแรกก็ไปอยู่กับแม่ก่อนนะครับกับพ่อแม่ก่อนไปทำงานกับพ่อแม่ก็ยังลำบากอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มีคนมาชักจูงให้เข้ามาในวงการโหราศาสตร์ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นี่ก็มีอะไรที่มันเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับมีบ้านมีรถนะครับเป็นของตัวเองแล้วจากแต่ก่อนแค่อย่าบอกเลยนะครับว่าแค่มอไซค์ยังไม่มีโอกาสที่จะซื้อเป็นของตัวเองได้เลยที่เงินตัวเองได้เลยนะครับสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ซื้อรถเงินสดได้ซื้อมีบ้านเป็นของตัวเองได้แต่บ้านเนี้ยเป็นบ้านที่เป็นของพ่อแม่นะครับที่เขาเรียกว่ามีมรดกของอื่นๆนะครับที่จะได้แต่ยังไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นชื่อของตัวเราเองได้มีคนมาผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้กับตัวเราเองได้แบบนี้เห็นไหมครับมันมีอะไรที่มันแบบเข้ามากับชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นทำอะไรรู้จักในเรื่องของโลกมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะเดี๋ยวจะมาพิจารณาให้ฟังนะครับว่าชื่อของผมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรอะไรเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังใน EP หน้าเนาะ EP หน้าต่อไปแล้วกัน EP นี้ก็จะมาตอบต่อไปนะครับเรามาเข้าหัวข้อในเรื่องของการที่ว่าหลักของการเปลี่ยนชื่อต้องพิจารณาอย่างไรอันนี้เคยตอบใน EP ที่แล้วแต่จะมาตอบให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วนะครับก็จะตอบว่าหลักของการเปลี่ยนชื่อต้องพิจารณาทั้งหมด5อย่างสำหรับตัวผมเองนะครับในการเปลี่ยนชื่อถ้าเป็นคนอื่นคือเอาความหมายดีแล้วก็ชื่อที่ตัวเองชอบจบอันนั้นคือชื่อที่ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของนามศัพท์ในเรื่องของการตั้งชื่อหรือการเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนชื่อให้หลักของการเปลี่ยนชื่อถูกต้องในเรื่องของสอดคล้องกับดวงชะตาด้วยเราจะมีหลักของผมที่รับเปลี่ยนชื่อจะใช้5แบบในการเปลี่ยนชื่อนะครับตามจริง4ข้อกับอีก1เขาเรียกว่า1ออปชั่นในการปฏิบัติอีกนะครับข้อที่1นะครับที่ผมอยากจะบอกว่าการพิจารณาในการที่จะเปลี่ยนชื่อข้อแรกเลยนะของการเปลี่ยนชื่อคือคุณต้องดูก่อนว่าชื่อที่คุณใช้มาเนี่ยมันเกิดผลในลักษณะของเหมือนกับผลเอฟเฟกต์ยังไงบ้างกับชื่อถ้าชื่อคุณดีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดชื่อคุณไม่ดีเมื่อไหร่หรือชื่อคุณไม่โอเคไม่ถูกจริตชื่อคุณไม่เหมือนกับไม่สอดคล้องกับดวงชะตาชื่อคุณอาจจะแบบสร้างความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณเองชื่อของคุณมันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ราบรื่นนะครับอะไรประมาณนี้
ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เนาะถ้าเกิดใครชื่อยังดีอยู่ถึงแม้จะมีกาลกิณีถึงแม้ผลลัพธ์ของดวงชะตาจะยังไม่โอเคยังไงคุณก็ยังใช้ชื่อนั้นได้จนกว่าคุณจะมีปัญหาค่อยเปลี่ยนก็ยังไม่สายนะครับทีนี้เราจะมาตอบลักษณะของการเปลี่ยนชื่อมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกของผมของการเปลี่ยนชื่อเลยต้องดูดวงชะตาก่อนแล้วเราก็จะเลือกดาวที่มันเด่นในดวงชะตานั้นมาคุ้มครองดวงชะตาหรือมาทำให้ตัวเรานั้นมีผลที่ดีกับดวงชะตาได้ข้อที่2ใช้ทักษะประกรณ์ในการเสริมให้ชื่อเรานั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มีเมตตาอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทักษะก็จะมาช่วยในลักษณะของการที่ซัพพอร์ตชื่อของเราให้ดีขึ้นนะครับส่วนข้อที่3เราก็จะดูในเรื่องของเลขศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของค่าอายตนะคือพลังเงาของชื่อนั้นๆเพื่อที่จะทำให้ส่งเสริมในดวงชะตาที่เราดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเราตั้งชื่อที่ดีแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในชื่อนั้นจะส่งผลกับเรายังไงเราก็ต้องตรวจสอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนข้อที่4นะครับเราก็จะใช้ชื่อที่เป็นมงคลอันนี้คือข้อนี้คือทุกคนก็คงทำอยู่แล้วบางคนอาจจะตั้งชื่อที่เป็นความหมายต้องเป็นความหมายที่ดีคือความหมายที่ต้องแบบมีเขาเรียกว่ามีคำแปลที่ดีนะครับหรือว่ามีคำที่สอดคล้องกับดวงชะตาด้วยนั่นเองข้อที่4นะครับส่วนข้อที่5อันนี้เป็นออปชันเสริมสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับตัวผมที่ใช้เราค่อนข้างชัดเจนก็คือผมก็จะใช้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการยึดเหนี่ยวแล้วก็เสริมพลังให้กับตัวเองตอนแรกๆผมก็จะบูชาพระพิฆเนศนะครับแล้วก็จะใช้ในลักษณะของหินไทเกอร์อายนะครับในการที่จะรับพลังงานดีๆเข้ามากับตัวเราเองนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มมีอื่นๆเข้ามาเช่นมีตะกรุดนะครับพุทธคุณอื่นๆในการที่จะส่งเสริมให้กับดวงชะตาของตัวเราเองนั้นดีด้วยเช่นกันแล้วก็ทำบุญนะครับเนาะทำบุญให้กับชื่อเก่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ทำบุญให้กับชื่อใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือชื่อที่ควรจะต้องเป็นหลักในการพิจารณาในการตั้งชื่อนะครับหรือเปลี่ยนชื่อนั่นเองต่อไปไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเลยก็คือการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจะเห็นผลภายในเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับไม่มีสูตรตายตัวแต่ทุกคนอยากรู้มากเลยว่าเปลี่ยนชื่อแล้วกี่วันเห็นผลนะครับตอบไม่ได้เลยว่ากี่วันแล้วแต่บุคคลเคยได้ยินนะครับเป็นประสบการณ์ของบุคคลที่มีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมเคยได้รับข้อมูลมาอันนี้เป็นข้อมูลของคนอื่นๆที่ไปค้นหากันนะครับก็คือบอกไว้เลยว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เขาบอกแบบนี้จริงๆรีวิวจริงๆว่าบางคน1วันเปลี่ยนแล้วมีผลเลยนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าช้านิดนึงอันนี้ขอบอกไว้เลยว่าช้านิดนึงขนาดช้าแต่ก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีก็เกือบปีนะครับคือบอกไว้เลยว่าเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนเอกสารทางราชการนะครับทั้งหมดเลยให้เร็วที่สุดนะครับหนึ่งละเปลี่ยนชื่อมันจะต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนใบขับขี่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของอสังหาทรัพย์สินต่างๆที่เราครอบครองต้องเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะแล้วก็จะต้องใช้ในลักษณะของการทำบุญให้กับชื่อเก่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ทำบุญให้กับชื่อใหม่แล้วก็ต้องให้ชื่อนั้นเนี่ยรู้จักในวงสังคมในวงกว้างออกไปอีกสักพักหนึ่งของผมเนี่ยใช้เวลาเกือบปีสำหรับผมถามว่านานไหมถ้าตอนทุกน่ะคิดว่านานนะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่ามันนานนะครับในลักษณะของเกือบปีเนี่ยผมคิดว่าเกือบปีเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าตอนผมเปลี่ยนเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบมีแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะครับว่าการจะเปลี่ยนชื่อมันมีอะไรที่มันเหมือนมีลางสังหรณ์ในการบอกนะครับแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ขอบอกด้วยความสัตย์จริงว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงที่ผมเปลี่ยนแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปถัดๆไปเนาะใครที่อยากฟังก็ติดตามกันได้หรือใครที่สนใจแล้วยังแบบกล้าๆกลัวๆกับการเปลี่ยนชื่อหรือผลนั้นจะเป็นยังไงอันเนี้ยเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกครั้งนึงทีเรามาดูนะครับอันนี้คือก็มีหลายคนเลยที่ถามเข้ามาหรือไปถามในลักษณะของพันทิปก็แล้วแต่หรือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำหรับใครที่มีการเปลี่ยนชื่อหรืออยากจะเปลี่ยนชื่ออยากจะรู้มากเลยว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะตามเรามาอีกไหม
คือพูดง่ายคือถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วเราทิ้งชื่อเก่าไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรเราจะตามมาอีกไหมคำตอบคือไม่ทราบเหมือนกันแต่เท่าที่ดูนะครับเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยคือลักษณะเป็นยังไงถ้าเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรในลักษณะของการที่เป็นบุคคลอื่นก็อาจจะมีผลน้อยลงหรือไม่มีเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของชื่อเนี่ยทุกอย่างมันหมายถึงการจบสิ้นไปแล้วการเริ่มต้นใหม่มันก็มักจะมีผลที่ดีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะไม่ติดตามเราอีกก็คือผมคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนการกระทําด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนการกระทําด้วยเจ้ากรรมนายเวรของคุณถึงจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรละเว้นหรออะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็ตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำหรอกนะครับว่าเจ้ากรรมนายเวรจะตามมาอีกหรือเปล่าแต่ตามที่ผมเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยเอาความคิดของตัวผมเลยผมคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรจะตามมาอีกไหมมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็คงจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยเพราะว่าการเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆด้วยแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเจ้ากรรมนายเวรใหม่อันนี้คืออาจจะมีแหละในชื่อใหม่เนี่ยเพราะว่าเราทำชื่อผลบุญที่ดีเราก็จะได้รับผลที่ดีแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อแล้วแต่เรายังทำอะไรที่มันแบบไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยยังไงเจ้ากรรมนายเวรก็ต้องตามมาเช็คบิลเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อไปแล้วแล้วเราละเว้นในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมานะครับแล้วเราทำพฤติกรรมใหม่ๆนะมันก็มีโอกาสที่เจ้ากรรมนายเวรเก่าๆก็จะค่อยๆทยอยออกไปจากชีวิตของตัวคุณแล้วก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของชื่อใหม่ที่คุณนั้นทำผิดพลาดหรือทำที่ไม่ดีไว้มันก็จะส่งผลในชื่อใหม่นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือมันก็คงต้องเปลี่ยนควบคู่กับการกระทำด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือคงจะตอบไม่ได้ 100% เนาะแต่ก็มาไขข้อข้องใจให้สำหรับบางคนแล้วก็เป็นอะไรที่เคยผ่านการเปลี่ยนชื่อมาแล้วสำหรับตัวผมก็มาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะต่อไปการเปลี่ยนชื่อแล้วต้องทำบุญให้ชื่อเก่าไหมคือสำหรับตัวผมนะครับคือบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีการทำบุญให้กับชื่อเก่าแต่อาจจะครั้งเดียวพอก็ได้นะครับก็คือเหมือนอุทิศบุญให้กับชื่อเก่าไปครั้งสุดท้ายพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำบุญให้แต่กับชื่อใหม่แล้วก็เรียกขานแต่ชื่อใหม่ชื่อเก่าๆเนี่ยเราก็ทำบุญให้ครั้งเดียวนะครับในการเปลี่ยนชื่อหลังก่อนการเปลี่ยนชื่อหรือหลังการเปลี่ยนชื่อก็ได้ตามจริงทำก่อนก็ได้ก่อนการเปลี่ยนชื่อทำบุญให้ชื่อเก่านะครับแล้วเราก็อุทิศบุญชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งในการทำบุญชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าจะดีกว่าเนาะก็ทำบุญไปแค่แบบครั้งสุดท้ายให้กับชื่อเก่าละกันแล้วนอกนั้นชื่อใหม่เราก็ทำแต่สิ่งดีๆก็เก่ากับชื่อใหม่ไปนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปเรามาดูในลักษณะของการเปลี่ยนชื่อนะครับในข้อต่อไปกันเลยว่าการเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะทำยังไงให้เกิดผลเร็วที่สุดเนาะก็คือการเปลี่ยนชื่อเนี่ยบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือจะต้องให้ได้ผลเร็วที่สุด1มันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วต้องสอดคล้องกับดวงชะตาของตัวเราเองข้อที่1นะครับข้อที่2คือเราควรเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยนะครับถึงจะต้องได้ผลเร็วข้อที่3คือมี3ข้อข้อที่3นะครับก็คือเปลี่ยนสถานที่การเปลี่ยนสถานที่ในที่นี้คือเราอยากเห็นผลอะไรเราก็เปลี่ยนตรงนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเรื่องของการงานเราก็ต้องเปลี่ยนงานด้วยเราถึงจะเกิดผลเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนงานก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งกับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อแล้วเราเปลี่ยนการทำงานเราอยากได้ผลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานมากเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานด้วยนะครับมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนเอกสารทางราชการให้หมดเลยนะครับให้มากที่สุดนะทรัพย์สินทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดเป็นชื่อใหม่ให้หมดเลยแล้วก็เรียกขานพยายามให้ชื่อนั้นนะเป็นชื่อจดจำของคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดแล้วคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แห่งผลเร็วที่สุดนะครับข้อที่หนึ่งเรามาทวนกันนะครับการเปลี่ยนชื่อคือให้ได้ผลเร็วที่สุดคือต้องสอดคล้องกับดวงชะตาข้อที่สองคือต้องเปลี่ยนการกระทำของตัวคุณเองข้อที่3เปลี่ยนสถานที่นะครับ
3อย่างเนี้ยคือคีย์เวิร์ดเลยของการเปลี่ยนชื่อแล้วจะได้ผลเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พ่วงไปอีกนิดนึงคือต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการแล้วทุกอย่างจะเห็นผลเร็วที่สุดแล้วก็ให้ชื่อนั้นแพร่สะพัดนะครับชื่อใหม่ให้แพร่สะพัดในวงสังคมมากที่สุดถูกเรียกให้มากที่สุดแล้วมันจะมีผลกับดวงชะตาของตัวคุณเองแล้วก็ทำให้ผลของการเปลี่ยนชื่อนั้นมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่แปรเปลี่ยนไปตามชื่อนั้นมากที่สุดนะครับผมก็มาตอบข้อสงสัยในการเปลี่ยนชื่อให้นะครับอาจจะได้ผลลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีในเรื่องของประโยชน์ในการเปลี่ยนชื่อนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวจะทำอีก EP หนึ่งนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อให้อีกเป็น EP ที่3นะครับแล้วนอกนั้นเราก็จะมายกตัวอย่างในชื่อนะครับของการเปลี่ยนชื่อแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมติดตาม EP ถัดๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ